วัสดีครับผู้ชมค่ะขอต้อนรับสู่รายการแซ่บทูเดย์นะคะเจอกันสดๆแบบนี้เลยค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์อยู่กับพี่ก๊อฟแล้วก็ชมพู่เผลอแป๊บเดียววันศุกร์อีกแล้วพี่ก๊อฟวันศุกร์ไม่เท่าไหร่ทำไมอ่ะเผลอแป๊บเดียวจะสิ้นปีแล้วใช่เนี่ยกำลังนั่งคุยกันอยู่เนี่ยเดือนหน้าเดือนธันวาคมจะปีใหม่อีกแล้วนะคุณผู้ชมคือเราจะย้ำเสมอยิ่งเวลาคนอายุมากขึ้นน่ะจะคอยย้ำกับทุกคนว่าอยากทำอะไรให้รีบทำอยากบอกรักอยากบอกคนที่เราชอบอยากทำอะไรกับครอบครัวให้รีบทำเพราะเวลามันผ่านไปไวเหลือเกินรีบทำนะพี่นะเราไม่รู้จะอยู่กันอีกกี่ปีเรายังไม่อายุมากขึ้น เลข4ขึ้นก็ต้องเขาเรียกว่าขนลุกกันบ้างแล้วล่ะแหมพี่ก็42พู่ก็41สาบานให้ไม่มีการมีงานทำอย่าไปเสี่ยง ทำอะไรก็ขอให้มีความสุขกันแล้วกันนะคะครับผมผมขออนุญาตนะฮะเริ่มต้นข่าวแรกนี้เป็นข่าวที่โอ้โหน่าตกใจมากๆที่แคลิฟอร์เนียนะครับเกิดเหตุการณ์ไฟป่าคุณผู้ชมมันลุกลามฮะทำให้ต้องอพยพคนนะฮะร่วม 14,000 คนเพื่อหนีไฟป่าในครั้งนี้ลองชมภาพครับค่ะนี่คุณผู้ชมฮะดูภาพฮะโอ้โหน่ากลัวมากๆนะครับเนี่ยฮะแคลิฟอร์เนียนะครับกำลังเผชิญไฟป่าฮะเขาบอกว่าสร้างความเสียหายนะครับให้กับอาคารบ้านเรือนไปแล้วจำนวนมากฮะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับก็รีบเข้าไปควบคุมสถานการณ์กันแต่ว่าณจนถึงตอนนี้คุณผู้ชมเขายังควบคุมไม่ได้เลยนะนะฮะเพราะว่ามันลุกลามอย่างรวดเร็วเหลือเกินนะครับเปลวไฟนะครับมันโหมลุกไหม้เผาผลาญอาคารบ้านเรือนในเมืองที่ชื่อว่าแคมาริโลคาวตี้เวนทูล่านะครับอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียอย่างรุนแรงฮะท่ามกลางกระแสลมที่กระโชกแรงเหลือเกินนะครับสาเหตุเนี่ยที่มันทำให้ไฟลุกลามเร็วเพราะว่าลมมันแรงมันแรงมากฮะเนี่ยคุณผู้ชมดูจากควันเห็นไหมชมพู่เห็นไหมเห็นค่ะเนี่ยฮะไฟมันลุกแล้วลมมันดันแรงอีกครับนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังกันเข้าไปดับเนี่ยฮะคือเขาบอกว่ามันกระจายกันหลายจุดมากๆนะครับก็เกิดขึ้นนะฮะช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะครับก็คือวันที่6พฤศจิกายนนะครับก่อนที่จะลุกลามฮะเผาผลาญพื้นที่เกษตรกรรมแล้วก็เข้าไปสู่พื้นที่ชุมชนอย่างรวดเร็วนะครับในระยะเวลา24ชั่วโมงเขาบอกว่าไฟครั้งนี้ฮะเผาผลาญไปแล้วร่วม 50,000 ไร่สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินประชาชนเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ครับก็อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายแล้วก็พยายามดับไฟไปด้วยนะฮะตอนนี้ประเมินมาคร่าวๆก็คือคาดการว่ามีบ้านเรือนถูกไฟไหม้ไปแล้วประมาณ100หลังคาเรือนโดยดับเพลิงครับบอกว่ามีประชาชนมากกว่า 14,000 คนได้รับคำสั่งนะฮะให้อพยพออกจากพื้นที่แล้วก็มีการรายงานนะครับว่ามีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วตอนนี้2คนด้วยกันเนื่องจากว่าสูดเอาควันไฟนะฮะเข้าไปในปอดนี่ยังไม่รวมผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับอีกเป็นจำนวนมากนะฮะทางด้านบริษัทที่ให้บริการด้านไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าต้องสั่งเลยครับขออนุญาตตัดกระแสไฟของบ้านเรือนหลายพันหลังนะครับเพื่อความปลอดภัยนั่นเองตอนนี้ฮะเจ้าหน้าที่บอกว่าจะพยายามควบคุมเพลิงให้ได้เร็วที่สุดแต่ว่ามันยากเหลือเกินเพราะว่ามันลุกลามบานปลายไปเยอะมากนะครับก็ทางการท้องถิ่นเนี่ยก็มีการร้องขอครับให้ประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับก็ตอนนี้มีการสั่งแล้วนะฮะให้โรงเรียนแถวๆนั้นเนี่ยหยุดก่อนระงับการเรียนไปก่อนก็คาดการว่าน่าจะให้หยุดเรียนวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ดูสิคุณผู้ชมฮะน่ากลัวมากเลยนะไฟป่าเนี่ยเป็นอะไรที่ดับยากมากนะคุณผู้ชมเมื่อก่อนตอนเด็กๆเวลาเห็นข่าวไม่ค่อยเข้าใจนะเอ๊ะทำไมเขาดับกันแบบช้าจังแต่จริงๆเขาเริ่มดับจากตรงกลางไม่ได้ไงถูกไหมเขาเลยต้องแบบว่าตีวงล้อมบางทีก็ต้องเอาดินขุดให้มันเป็นร่องเพื่อป้องกันให้มันอยู่ในบริเวณเดียวกันแล้วก็มีน้ำยาอะไรอย่างเงี้ยพวกสารเคมีเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเป็นไฟป่าที่อยู่ในบริเวณที่มีสัตว์ป่าแล้วพี่ก๊อฟเคยเห็นใช่ไหมเขาหนีตายออกมาบางทีบางตัวนะเนี่ยดูสิขนนี่เกรียมเลยอ่ะโอ้น้องหมาโอ้ลูกเอ้ยเออก็หนีเอาตัวรอดกันนะเนาะค่ะขอให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอให้กำลังใจพี่ๆพนักงานด้วยนะครับเพราะว่าเหนื่อยนะคะเป็นพนักงานดับเพลิงที่ต้องดับไฟป่าแบบนี้ค่ะโอ้นี่มันลามออกมาด้านนอกโดนบ้านคนโดนรถยนต์แล้วด้วยก็เป็นร้อยหลังคาเรือนน่ะชมพู่เนี่ยค่ะเนี่ยเขาก็จะมีการใช้โฟมเนาะมันต้องใช้เขาเรียกว่าสารเคมีโดยเฉพาะที่ใช้ในการดับนะคะขอให้ปลอดภัยนะคะไปเรื่องต่อไปค่ะคุณผู้ชมเรารายงานข่าวเรื่องร้านทองกันบ่อยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการเอาทองปลอมมาขายหรือไม่ก็พวกโจรที่มาดูลาดเลาแล้วส่วนใหญ่ก็จะมาปล้นแล้วก็
เอาทองออกไปแต่บางทีเราระวังแต่คนนอกแต่ข่าวนี้เป็นเรื่องของคนในเป็นพนักงานในร้านค่ะทำงานด้วยกันมาอย่างยาวนานเป็นพนักงานแม่บ้านเอาเหรอแล้วบางวันก็ขอรับอาสาทำหน้าที่เป็นพนักงานขายทองให้ด้วยอุ้ยแต่ไปจับได้ว่าขโมยทองในร้านคุณผู้ชมซึ่งไม่ใช่แค่บาท2บาทพี่ก๊อฟ700บาทฮะทำมาหลายปีรวมมูลค่า700บาทมาโป๊ะเอาวันนึงที่แม่บ้านทำทองหล่นออกจากผ้ากันเปื้อนแล้วเจ้าของร้านเห็นเอ้ามันหล่นออกมาได้ยังไงตอบว่าไงมันน่าจะทำตอนความสะอาดแล้วมันคงหล่นมาโดนเราแล้วก็แบบว่าไม่ได้สังเกตแล้วมันก็เลยหล่นต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือฟังเหมือนฟังไม่ขึ้นอ่ะเหมือนผ้ากันเปื้อนมันไปเกี่ยวมันอะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอาจจะเช็ดๆแล้วทองอาจจะหล่นไม่ใช่ว่านิ้วเราไปเกี่ยวมันหรอกนะแต่ตามภาพนิ้วเกี่ยวนะอย่าไปดูเหรอใช่แต่ว่าเจ้าของร้านรู้สึกไม่ฟังไม่ขึ้นอ่ะก็เลยไปย้อนดูภาพแล้วได้เห็นแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะดูตามภาพนะคะนี่แม่บ้านใช่ไหมใช่เขาจะหยิบทองเอามาเกี่ยวตรงวิตรงนั้นไว้เห็นไหม hey. แล้วก็ใช้มืออ้อมไปด้านหลังไปหยิบแล้วก็จะเอามาใส่ Ui. ที่ผ้ากันเปื้อนของตัวเองโอ้โหเฮ้ยเอาพูดถึงเนียนไหมก่อนเนียนนะเนียนทำไม่มีกล้องนะดูดิทำเป็นเอามาวางแอบตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ค่อยเก็บเข้ามาเนาะใช่ค่ะโอ้พี่เอ้ยเนี่ยทำมาบ่อยนะคะครั้งแรกๆคงมีตื่นเต้นบ้างแหละทำไปทำมาคงแบบมันชินเหรอมันชินอะแล้วเลยร้านทองอะคุณผู้ชมดูสิเขามีทองกี่เส้นเขาจะได้นั่งนับนั่งตรวจทุกวันไหมนี่จะเอาจริงๆนะคือในข่าวเหมือนเขาขโมยมาตั้งแต่ปี64ใช่ไหมใช่เขาไม่เห็นหรอว่ามันมีกล้องก็เนียนๆน่ะเนี่ยเจ้าของมันเนียนยังไงมันก็มีกล้องอะครับเนี่ยค่ะเหตุเกิดนี้เกิดขึ้นที่ร้านทองจังหวัดขอนแก่นคุณผู้ชมเขาทำมา47ครั้งละโอ้โหน้ำหนักที่ได้ไป700บาทมูลค่ารวมๆนะเขาคร่าวๆประมาณ25ล้านบาทได้โอ้โหนะคะกล้องวงจรปิดจับภาพได้ค่ะเธอก็อาศัยช่วงบางช่วงที่ร้านเจ้าของร้านไม่อยู่ช่วงที่แบบคนเผลอๆก็ใส่ในกางเกงบ้างละเอามาใส่ในผ้ากันเปื้อนบ้างละตรวจสอบย้อนหลังนะคะเนี่ยทำมาตั้งแต่ปี64คุณผู้ชมเจ้าของร้านเขาบอกว่าเริ่มเห็นความผิดปกติอย่างที่เล่าเนี่ยค่ะหล่นมาจากเสื้อกันเปื้อนก่อนบริเวณครัวหลังร้านอันนี้ครั้งแรกที่เห็นนะคือไม่ได้อยู่บริเวณหน้าร้านนะหลังร้านมันหล่นมาจากผ้ากันเปื้อนหลังร้านเจ้าของร้านเห็นแล้วก็เลยเอ้าเกิดอะไรขึ้นแม่บ้านบอกว่าอาจจะหล่นจากตู้โชว์มาใส่ผ้ากันเปื้อนแล้วไม่รู้ตัวจากนั้นทางร้านตรวจสอบนะคะก็เห็นว่าทำมาหลายครั้งมากๆเลยแล้วก็ไปย้อนหลังดูโซเชียลโซเชียลนี่มันเป็นอะไรที่มัดตัวใครหลายๆคนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิสัยเรื่องของเบื้องหลังหรือว่าเรื่องของการอวดรวยนี่แหละเนี่ยเหรอเอาเงินที่ได้เนี่ยไปซื้อที่ดินค่ะว้าวสิ่งของมีค่าและยังมีการโพสต์สินทรัพย์โชว์นะคะเช่นสร้อยคอทองคำเส้นใหญ่ที่บุตรสาวสวมใส่แม่บ้านที่ไหนเนี่ยจะไปทำงานบ้างแต่มาจากมีเงินอย่างนี้เลยเหรอแต่มาจากการขโมยไงโอ้เออนะคะวันที่โดนจับได้ที่ไปดูหลักฐานแล้วนะยอมรับสารภาพครับแต่พอขึ้นศาลเปลี่ยนใจจ้างทนายมาสู้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะศาลชั้นต้นนะคะมีการพิพากษาตัดสินแม่บ้านคนนี้ละ235ปีไม่รอลงอาญาและให้ชดใช้หนี้ที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยอีก18ล้านบาทด้วยนะคะแต่แม่บ้านเนี่ยขอยื่นอุทธรณ์ต่อค่ะและฟ้องกลับทางร้านทองอีกสุดยอดหัวหมอใจพี่ได้หัวหมอมันนะใจพี่ได้ว่าทางร้านได้บังคับข่มขู่และหมิ่นประมาทค่ะผู้กำกับสภ.บ้านไผ่เปิดเผยว่าตำรวจรับแจ้งความนะคะว่าในห่วงปี64ถึง66ต่อเนื่องกันเนี่ยแต่ต่างคนต่างวาระตรวจสอบเนี่ยค่ะลักทรัพย์เป็นทองรูปพรรณนะ700บาทมูลค่าประมาณ25ล้านบาทรายละเอียดพฤติกรรมของแม่บ้านนั้นนะสืบเนื่องจากวันที่3ห้างทองน่ะมาแจ้งความร้องทุกข์ค่ะก็วันที่จับได้นี่แหละว่าทองหล่นลงมานะคะในข้อหาลักทรัพย์ในจ้างค่ะแม่บ้านรายนี้เขาทำงานร้านทองแต่ปี53 54 55น่าเสียดายมากนะอยู่กันมานานนะ8 5 9โอ้ทำมาตั้งหลายปีไม่ก็เขาอยู่53เริ่มมาขโมยปี64คืออยู่มา11ปีถึงเริ่มที่จะโลภใช่ตัดเขาเรียกว่าทุบหม้อข้าวตัวเองเนาะน่าเสียดายถ้าอยู่ยาวๆก็มีเงินเดือนมีเจ้านายที่น่ารักได้เลี้ยงชีพต่อไปและเข้าใจละว่าทำไมถึงกล้าทั้งที่เห็นว่ามีกล้องวงจรปิดเพราะเชื่อว่าเจ้านายน่าจะรักมากเจ้านายน่าจะดูเป็นคนใจดีแล้วก็ไว้ใจเป็นคนในครอบครัวก็เลยแบบชะล่าใจไงมีกล้องก็เท่านั้นแหละเจ้านายคงไม่ตรวจฉันหรอกใช่น่าจะไว้ใจด้วยนะคะเนี่ยอย่างที่บอกนะคะทางร้านรู้ก็สอบถามแม่บ้านนี่แหละก็เอาไปจริงนะคะเบื้องต้นเขามีการคืน
ทองเนี่ยให้แก่ผู้เสียหายบางส่วนนะก็คือเป็นทอง215บาทเงินสด1ล้าน1แสนบาทก็ที่เหลือก็เอาไปแปลหมดแล้วไงไปซื้อที่ดินไปอะไรใช่ไหมใช้ไปแล้วแหละใช่ต่อมาได้ตรวจค้นเพิ่มเติมอีกค่ะยึดเพิ่มได้อีกนะอีก50บาทโอ้โหขณะที่ศาลนะคะได้มีคำพิพากษาว่าแม่บ้านรายนี้กระทำความผิดจริงค่ะลงโทษฐานลักทรัพย์นายจ้างจำนวน47กรรมลงโทษทั้งหมด223ปีในส่วนทรัพย์ที่เจ้าพนักงานนะคะยึดได้อีกก็คือคืนให้เจ้าของกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วก็คือเจ้าของร้านเองบางทีอ่ะพอเราเป็นนายจ้างเราได้แต่คาดหวังแล้วคุณผู้ชมอยากได้บริวารที่ดีอยากได้ลูกน้องที่ดีแล้วไว้ใจได้ไม่อยากจะคิดเล็กคิดน้อยหนูว่าเคยมีของหายในบ้านเหมือนกันนะแต่มันไม่รู้จะจับมือใครดมอ่ะเราคนเข้าบ้านเยอะมีการต่อเติมมีการล้างแอร์มีการส่องตรงนู้นตรงนี้ก็ปล่อยไปเออหนูก็ปล่อยไปอืม235ปีต่างกรรมต่างวาระโอ้โหพี่เอ้ยเพราะความโลภแท้ๆเลยพี่จริงๆเงินทองอ่ะเนาะมันยั่วกิเลสของมนุษย์นะแต่ว่าต้องตระหนักไว้ว่ามันไม่ใช่ของเราเนาะไปที่เรื่องราวต่อไปคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับถ้าหากว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเราก็จะมีการพูดคุยกันบ่อยๆเนาะว่าก็เมาแล้วก็อย่าขับก็จอดแล้วก็หลับนะพักก่อนมันก็ถูกต้องใช่ไหมเมาไม่ขับทีนี้ก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็เมาแล้วเขาก็เลยไม่ขับดีกว่าเพราะว่าเมาอดีตสิก็จอดที่ถนนถ้าดีก็ริมตะลิ่งไอ้ไม่ใช่ริมตะลิ่งริมฟุตบาทไม่ใช่ขับเรือหลบน้ำไหมนะไม่ใช่ขับเรืออยู่อ๋อเหรอก็หลบจอดริมฟุตบาทก็โอเคนี่รถก็โอเคสิจอดบนถนนนะโอเคนะดีแล้วก็ต้องริมอะไรนะริมฟุตบาทอ้าวเหรอแล้วมีจุดพักรถอะไรเงี้ยมันจะมีบางจุดพักรถสงสัยคุณลุงไหมเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาคงเข้าใจผิดนะจอดไหนล่ะจอดบนถนนก็จอดตรงไหนได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยจอดตรงไหนก็ได้มั้งจะบอกว่ากลางถนนนะอ้าวแน่นอนนะลองชมครับนี่ครับโอ้โหอย่าใช้คำว่ากลางถนนอย่าพึ่งนะค่ะอย่าพึ่งเนอะเนี่ยฮะเออระวังนะคะระวังค่ะโอ้ยเมาดิพี่น้องเอ้ยเมาพี่น้องเอ้ยอันนี้เมานะคะเมาแล้วจอดกลางถนนเลยนะโอ้โหสงสัยอาจจะเมาค่ะใช่เมาแล้วใส่เกียร์ไปยังไงดีเออเออเราโง่อยู่เราโง่อยู่ประตูครับพี่น้องโอ้ยประตูเปิดได้แค่นี้ดิเออโง่เงี้ยเพิ่นเปิดประตูไว้นะเปิดประตูไว้เปิดประตูเปิดประตูทั้งหมดเลยสองโอ้ยจมักกอดจอดกลางถนนบ่ได้ได้ป่ะนี่มันอันตรายโบกมีเมียทั้งไหนทางนี่ทางจะอยู่ว่าไหนพ่อใหญ่ตามพ่อใหญ่ทีหรอกพ่อใหญ่พ่อหนุ่มยังโทรศัพท์โทรศัพท์เจ้าวิสัยโทรศัพท์เด้โทรศัพท์เด้กลางบอกกลางก็เลยพากันพาแกเข้ามาค่ะไม่รู้กับคนขับอยู่เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับอย่าใช้คำว่ากลางถนนเลยใช้คำว่าเลนขวาแล้วกันโอ้โหอันตรายมากโอ้โหจอดนอนตรงนั้นเลยครับดีว่าคนไปเห็นเข้านะเอ๊ะทำไมรถมันนิ่งอยู่อย่างนั้นก็เลยเดินไปดูกันครับพอเห็นเท่านั้นแหละโอ้ยปล่อยไว้ไม่ได้แล้วอันตรายช่วยกันเนี่ยฮะก็ไปเข้าเกียร์ว่างเนาะค่อยๆเข็นนะฮะคนที่โบกได้ก็โบกให้รถเนี่ยหลบไปนะครับนี่ฮะสุดท้ายนะครับก็เข้าไปดูครับเจอชายคนหนึ่งใช้ว่าเป็นคุณลุงนั่นแหละเพราะเขาเรียกว่าพ่อใหญ่นี่เนาะนะฮะลักษณะตอนนี้คือเมาแล้วไอ้กลิ่นเหล้าเนี่ยคลุ้งไปหมดเลยนะครับอยู่ๆขับมาจอดรถกระบะครับจอดนี่เลยคาอยู่กลางนี่เลยเลนขวาสุดเลยเป็นเส้นทางนะฮะจากตัวเมืองมุกดาหารครับไปคำชะอีบริเวณบ้านศูนย์ใหม่ที่ตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนั่นเองชาวบ้านบอกว่าโอ้ยอะไรกันเนี่ยเต็มคาราเบลเกินไปนะก็พยายามพูดคุยเนี่ยฮะพยายามคุยเอาเป็นมาอะไรยังไงบ้างคุยไม่รู้เรื่องครับมีแต่กลิ่นแอลกอฮอล์เนี่ยสุราเต็มไปหมดเลยนะครับก็เลยโทรตามเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะสุดท้ายเขาก็หลับต่อค่ะน่าจะเมาหนักเออเหมือนคงได้ยินเลยเนาะอ๋อโทรหาตำรวจแล้วนอนดีกว่าแม่อยากให้ไปเจอกับน้องผู้หญิงที่เพิ่งเป็นข่าวเหลือเกินเออที่บอกว่าเจ็บตรงไหนไม่อุบัติเหตุรถคว่ำไม่เจ็บตรงไหนเจ็บที่หัวใจเออนะสุดท้ายครับก็พาตัวไปที่
สภ.เมืองมุกดาหารพอตื่นมาเป็นไงตำรวจให้ชมคลิปเขินดิใช่คุณหรือเปล่าเนี่ยอืม หลักฐานมันชัดอืมใช่ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่มาช่วยกันเพราะว่าไปไม่ไหวแล้วก็เห็นบอกว่าถ้าเกิดว่าไปไม่ไหวก็ให้จอดแล้วนอนกลางถนนตรงนี้ก็นอนมันตรงนี้แหละเอาจริงนะดีนั้นไม่เกิดอุบัติเหตุถ้าเกิดอุบัติเหตุเจอคลิปอ่ะจะไม่แบบมานั่งเขินอย่างเดียวนะมันจะเป็นเรื่องเป็นราวด้วยใช่เออแล้วกลางถนนแบบนี้ถ้าหากว่าคันหลังเขาขับมาเร็วๆมองไม่เห็นนะเสยไปสิอันตรายนะคะเออเอาระวังกันหน่อยครับคุณลุงคนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยที่แถวบ้านพูดเนี่ยมีเหมือนกันเนี่ยที่เมาๆขับกลับมาแล้วไปจอดเกาะกลางถนนน่ะแล้วหยิบกุญแจบ้านมาไขเสาไฟอ่ะตำรวจเขาได้ไหมเขาไม่ได้ตำรวจมาเห็นนะสิตำรวจบอกลุงทำอะไรน่ะทำอะไรอ่ะถึงบ้านแล้วจะเข้าบ้านนะสิเขาก็เลยเล่นด้วยกับคนเมาจะเข้าได้ยังไงลุงบ้านไม่มีคนอยู่หรอกก็เล่นกับลุงไปลุงบอกอย่ามาโกหกฉันเบิร์นยังเปิดไฟอยู่เลยคนเดียวกันมองเสาไฟแล้วก็บ้านชั้นสองอ้าวดื่มแต่พอประมาณใช่นะโอเคปลอดภัยไว้ก่อนนะคะมาจะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักของความผูกพันระหว่างแม่ค้าที่ใจดีแล้วก็ลูกค้าที่เป็นนักเรียนที่น่ารักคือแบบเอื้อเฟื้อกันนะเนาะความน่ารักของน้องๆกลุ่มนี้ค่ะไปซื้อของที่ร้านค้าซึ่งเป็นร้านประจำที่น้องๆเขาจะมาช้อปปิ้งกันหลังเลิกเรียนประจำบังเอิญวันนั้นแม่ค้าไปไหนไม่รู้สงสัยจะปวดท้องเข้าห้องน้ำอยู่แม่ค้าผมมาซื้อของครับเรียกเท่าไหร่ไม่ออกมาสักทีก็เลยเกิดเหตุการณ์ในการชำระเงินแบบนี้เกิดขึ้นค่ะแม่ค้าเสียที่เย็นนะครับที่เย็นแม่ค้าเสียครับแม่ล่ะกูว่างวันนี้เลยบอกยายนี่พ่อกูไม่ได้เพื่อนมึงอยู่ที่บ้านเพื่อนมึงมาบ้านเต้นกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวเต้นนะยายนี่ยายนี่ยายนี่พ่อยายนี่ก็ต้องมองเต้นเต้นเต้นไปเต้นนะครับครับโอ้โหครับโอเคยังไงนี่ครับกับยายนี่บ้านก็เนี่ยค่ะภาพน่ารักน่ารักของร้านค้าร้านขายของชำอะเนาะร้านของชำเล็กๆอะค่ะผู้ใช้ TikTok รายนึงนะคะก็เอามาโพสต์ไว้เป็นความน่าเอ็นดูจากกล้องวงจรปิดเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าร้านประจำของพวกเขาแหละเมื่อแม่ค้าไปเข้าห้องน้ำแล้วลืมเวลาเด็กๆเลิกเรียนเป็นเวลาที่นักเรียนชายกลุ่มนี้เลิกเรียนพอดีก็กลายเป็นเหตุการณ์ความน่ารักค่ะทั้งแม่ค้านะเจ้าของร้านแล้วก็กลุ่มน้องๆนักเรียนชายอันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาน้องๆเลิกเรียนแล้วเนี่ยเข้ามาแหละเขาก็ตะโกนเรียกไม่รู้เรียกสำเนียงเขาอะเนาะครับเรียกชื่อแม่ค้าหรือเรียกแม่ค้ารู้เนาะเขาคุ้นชินกันนั่นแหละใช่ใช่ใช่ก็ไม่เจอเรียกเท่าไหร่ก็ไม่เจอระหว่างรอเนี่ยก็ช้อปปิ้งจะจ่ายเงินอ้าวไม่มาสักทีก็เลยบอกผ่านกล้องวงจรปิดเอาไว้เป็นพยานหลักฐานนะคะบางคนก็บอกว่านี่นะผมจ่ายแล้วนะบางคนบอกว่าอ่ะอันนี้จ่ายที่ค้างเอาไว้นะป้านะบางคนเงินไม่พอหรือเงินหมดก็บอกกับกล้องไว้อันนี้ผมเชื่อไว้ก่อนนะน่ารักแล้วก็ต่อมาแม่ค้าออกมาพร้อมกับเสียงตอบรับค่ะบอกว่าครับครับครับโอเคอ๋อพ่อค้าเหรอครับครับครับอ๋อผู้ชายผู้หญิงนั่นแหละนี่ไงไปเข้าห้องน้ำมาเนี่ยเลยกลายเป็นมุมน่ารักในเรื่องของอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมความซื่อสัตย์ของน้องๆกลุ่มนี้และก็ความใจดีของแม่ค้าที่มีกับน้องๆกลุ่มนี้เช่นเดียวกันจริงๆถ้าเกิดว่าคิดไม่ดีอ่ะเป็นเด็กเกเรอะไรเงี้ยหยิบของแล้วไปเลยก็ได้แต่นี่เขามีความรับผิดชอบในการชำระเงินแล้วแม่ค้าก็สุดยอดเนอะทำธุระเข้าห้องน้ำอยู่ใช่ไหมเนี่ยแล้วออกมาครับก็คงดูกล้องในมือถือไปด้วยไงมันเช็คได้เดี๋ยวนี้ในกล้องก็พูดออกไปด้วยได้ด้วยนะบางรุ่นนี่กล้องชัดเหมือนกันกล้องเดี๋ยวนี้ดีนะชัดแจ๋วเลยเสียงก็ชัดน่ารักมากลูกเป็นเด็กดีในอนาคตต่อไปนะครับผมคุณผู้ชมครับเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับที่วังช้างอยุธยาแลพเนียดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับมีการจัดงานแต่งงานช้างแฝดนะเพศผู้เพศเมียครับเป็นคู่แรกของโลกเลยนะครับก็มีขบวนแห่ขันหมากกันอย่างยิ่งใหญ่ครับและมีการจัดพิธีกรรมนะครับเหมือนกับพิธีแต่งงานตามประเพณีไทยทุกอย่างเลยลองชมภาพบรรยากาศกันครับ
หวังช้างยุทธยาแลพเนียรนะครับได้จัดพิธีโฆษสารสยุมพรครับหรือว่างานแต่งงานช้างแฝดเพศผู้และเพศเมียคู่แรกของโลกวัย5เดือนณหมู่บ้านช้างพเนียรหลวงหมู่ที่3ตำบลสวนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโดยเจ้าบ่าวช้างแฝดเพศผู้ชื่อว่าพลายสัพพลักษ์โสพลและเจ้าสาวนะครับช้างแฝดเพศเมียชื่อว่าพังสกลลักษ์โสพิษซึ่งได้รับพระราชทานชื่อครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับพิธีโฆษสารสยุมพรมีนายวิทยาผิวผ่องอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอดีตสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวครับและนายทรงศักดิ์ส่งเสริมอุดมชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวซึ่งพิธีฮะก็จะเริ่มจากพิธีสงฆ์โดยพระสงฆ์จำนวน9รูปสวดพระพุทธมนต์ครับพร้อมด้วยพิธีตักบาตรฮะจากนั้นนะครับก็เข้าสู่ครับพิธีแห่ขันหมากตามประเพณีแต่งงานแต่ว่ามีการดัดแปลงนะครับให้ต่างจากมนุษย์ทั่วไปให้เป็นลักษณะของช้างเพศเมียมาสู่ขอเพศผู้นะครับซึ่งขบวนขันหมากเนี่ยมาจากจังหวัดนครสวรรค์โดยนายธัญศักดิ์และนางฉัตรธีรยากิติรัตนไพศาลนักธุรกิจชาวจังหวัดนครสวรรค์นะฮะก็เป็นเฒ่าแก่ฝ่ายเจ้าสาวขบวนขันหมากนี่ยิ่งใหญ่มากนะครับสมศักดิ์ศรีฮะเคลื่อนแบบไทยอยุธยาแล้วก็จีนนครสวรรค์นะครับประกอบด้วยสินสอดเงินสดจำนวน4,444,499 บาทบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็มีการกั้นประตูเงินประตูทองของช้างด้วยแหมเหมือนคนเลยนะช้างน่ารักมากเออนะฮะก็มีการนำสินสอดทั้งหมดครับมาวางต่อหน้านายลายทองเหรียญนะครับและนางร่มทองทรายมีพันเจ้าของวังช้างอยุธยาและพเนียรมีการรับไหว้ตามประเพณีจีนครับแล้วก็มอบเงินตั้งเป็นกองทุนในการดูแลช้างแฝดคู่นี้ต่อไปด้วยครับน่ารักมากๆเลยนะคะและในเวลาต่อมาคุณผู้ชมค่ะก็เข้าสู่พิธีการแต่งงานค่ะโดยมีพระเกจิร่วมกันสวดชยันโตพร้อมทำน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ด้วยค่ะจากนั้นนายวิทยาผิวผ่องและนายทรงศักดิ์ส่งเสริมอุดมชัยได้ทำการคล้องมาลัยคล้องสายมงคลค่ะให้แก่พลายสัพพลักษ์โสพลฝ่ายช้างเจ้าบ่าวกับพังสกลลักษ์โสพิษฝ่ายช้างเจ้าสาวและพระครูเกษมจันทวิมลหรือพระอาจารย์แดงนะคะพระเกจิชื่อดังของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการประพรมน้ำมนต์ให้กับช้างแฝดบ่าวสาวและรวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานด้วยค่ะคุณผู้ชมคะการจัดพิธีแต่งงานลูกช้างแฝดเพศผู้และเพศเมียในครั้งนี้นะคะต้องเล่าอย่างนี้ค่ะเป็นความเชื่อตามธรรมเนียมโบราณของคนทั่วไปค่ะเขาบอกว่าหากคลอดลูกออกมาเป็นฝาแฝดชายกับหญิงจะต้องให้แต่งงานกันค่ะตามประเพณีถือว่าเป็นการแก้เคล็ดเพื่อจะได้เป็นสิริมงคลนะคะให้มีการประกาศให้เป็นสามีภรรยากันแล้วก็มีความอายุยืนมากขึ้นตามความเชื่อนะคะที่ว่าเป็นคู่กันมาตั้งแต่อดีตชาติค่ะเป็นการจัดงานแต่งงานขึ้นนะคะเพื่อให้เกียรติวัฒนธรรมความเชื่อเท่านั้นค่ะและหลังจากพิธีแต่งงานลูกช้างฝาแฝดเพศผู้เพศเมียพลายสัพพลักษ์โสพลและพังสกลลักษ์โสพิษยังคงอยู่ที่หมู่บ้านช้างพเนียรหลวงแห่งนี้ค่ะสำหรับประชาชนที่อยากมาสัมผัสกับความรักของช้างแฝดคู่นี้นะคะสามารถมาได้เลยค่ะที่หมู่บ้านช้างพเนียรหลวงหมู่ที่3ตำบลสวนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะน่ารักมากดูลูกช้างสิคุณผู้ชมเป็นความเชื่ออย่างนี้ถ้าคลอดออกมาเป็นชายชายหรือว่าหญิงหญิงอาจจะไม่ต้องทำพิธีนี้แต่ตามความเชื่อถ้าเป็นฝาแฝดชายหนึ่งหญิงหนึ่งเขาเชื่อกันว่าเป็นคู่กันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วไม่ไกลนะอยุธยาแค่นี้เองนะครับเอาเรียนเชิญนะไปกันนะฮะหมู่บ้านช้างพเนตรหลวงใช่ไหมใช่ค่ะพักสักครู่เนาะเดี๋ยวกลับมาครับนะคะ